สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้ากับดิฉันทวีรัตน์จีรดิลกนะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางด้านธุรกิจกันค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 3:30 น.จนถึง 4:00 น.นะคะทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2นะคะคืนนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะจะมาดูซิว่าบ้านเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนบ้างที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้รวมถึงจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบใหม่เทรนด์ไหนที่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่จะมาสนใจนะคะแล้วมาเที่ยวในบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปคุยกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปรับคำอวยพรดีๆจากสมาชิกหอการค้าในจังหวัดต่างๆกันก่อนค่ะผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังไปได้ดีนะฮะในปีใหม่นี้ก็คงยังก้าวหน้าขึ้นไปเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยทางภาคเกษตรนะฮะจะดีมากสำหรับการประสานงานในการที่จะทำ AC นะครับก็เชื่อว่าคงจะนำเศรษฐกิจไปสู่การแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นแต่ผมคิดว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องคือทั้งนักธุรกิจและเกษตรกรนะฮะผู้ประกอบการต่างๆน่าจะต้องได้รับการเรียนรู้ให้มากขึ้นอยากจะให้รัฐบาลช่วยในเรื่องนี้ทำความเข้าใจเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเช่นเกษตรกรต้องรู้ว่าสินค้าเขาจะไปที่ไหนไปยังไงแล้วมากน้อยแค่ไหนราคาเป็นยังไงเพื่อที่จะเลือกในการที่จะประกอบการของตัวเองให้มันมั่นคงขึ้นเราทำงานกันมานะฮะครบรอบหนึ่งปีก็ขอบคุณและขออำนวยพรให้กับคณะกรรมการหอตั้งแต่ท่านประธานนะฮะตลอดจนถึงคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการส่วนกลางคณะกรรมการส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกลุ่มและคณะกรรมการจังหวัดขอได้โปรดให้มีความสุขความเจริญและขอให้ท่านภาคภูมิใจว่าเราได้ทำงานเพื่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ที่สุดที่ท่านจะทำได้แล้วนะฮะนอกจากนั้นก็ประชาชนทั่วไปครับขออดทนอดกลั้นแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันเพื่อที่จะประเทศเราเกิดความเข้มแข็งนะครับยิ่งขึ้นคืนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมค่ะที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะของแทบจะทุกคนค่ะนั่นก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณสุรพลศรีตระกูลนะคะท่านเป็นนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะนึกภาพทั้งคนไทยเที่ยวไทยเองทั้งคนไทยต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยรวมถึงไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่วันนี้เราจะสเปซิฟิกคือจับคุยกันเฉพาะในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะคะสำหรับภาพรวมในปี53ถือว่าตัวเลขค่อนข้างดีไหมคะปี53ก็คือปีนี้นะครับตัวเลขไม่ค่อยดีตัวเลขไม่ค่อยดีเพราะว่ามีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเป็นละลอกหลายครั้งตั้งแต่การชุมนุมที่ราชดำเนินแล้วก็มาการชุมนุมแล้วก็มีปัญหาที่ราชประสงค์นะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากปี51ปิดสนามบินตอนปลายปีมันยาวมาถึงมันยาวมาตลอดนะตั้งแต่ช่วงนั้นจนกระทั่งณปัจจุบันนะฮะก็ทำให้ตัวเลขตกลงนะฮะอย่างถ้าเทียบกับ5ปีที่แล้วนะถ้าเทียบตัวเลขอย่างปีที่แล้วผู้โดยสารที่เดินทางโดยผ่านสถิติของอัตราคือที่สนามบินสุวรรณภูมิเฉพาะสถิติของเราไม่ใช่สถิติของทททนะครับแต่ละปีก็อยู่ในที่ประมาณปีละ2ล้านกว่า2ล้าน2 2ล้าน3 2ล้าน4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อสักประมาณ3ปีนี่ก็2ล้าน7นะครับแต่ว่าในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็1ล้าน7เองอุ๊ยหายไปตั้งเป็นล้านหายก็ตั้งเป็นล้านพอตั้งแต่ปิดสนามบินเมื่อปี51มันก็ยืดเยื้อมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้าคือความรู้สึกของคนนี่คือเขามันค้างใช่ไหมคะแล้วก็มาต่อปีนี้ตอนต้นปีก็มีปัญหาที่ราชดำเนินแล้วก็มาเรื่อยๆมีการชุมนุมเป็นระยะแล้วก็สุดท้ายสุดนี่ก็มีที่ราชประสงค์ราชประสงค์นี่หนักมากเลยไม่มีใครเข้ารวมธุรกิจโรงแรมนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวมันก็เกี่ยวข้องกับหลายๆธุรกิจถ้าเราให้พูดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้มีใครบ้างนะก็มีก็คือตัวผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทภัตตาคารสปาค่ะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งก็คือพวกร้านค้าต่างๆ
ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร้านค้าก็แย่ตามสี่แยกวัดประสงค์ก็ได้รับผลกระทบมากนะตามที่เราได้ทราบกันนะครับก็คือเวลานักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยเขาจะมีหลากหลายวิธีอาจจะติดต่อมาที่โรงแรมโดยตรงและเที่ยวเองเลยแต่ถ้าจะให้เขาจัดแพ็กเกจทัวร์ให้เขาก็จะมีเจ้ามีบริษัทที่ต่างประเทศเขาติดต่อกับเราอีกทีนึงถูกไหมมันเป็นตัวแทนมันก็มีหลายอย่างนะคือซื้อเป็นแพ็กเกจมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ที่เขาอยู่ต่างประเทศกำลังจะเดินทางออกเขาก็ซื้อเป็นแพ็กเกจมีทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมสถานที่ที่จะไปให้เราทำอะไรบ้างนะครับนอกนั้นก็อาจจะเที่ยวเองบ้างเป็นบางส่วนนะครับหรือว่าซื้อแต่ตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมแล้วนอกนั้นไม่ต้องไปแตะเขาเขาเดินทางเขาเองเพราะว่าเขามาหลายครั้งแล้วเขาก็ไปเองมีหลายรูปแบบฟรีแพ็กมีหลายรูปแบบหรือว่ามาบางทีนี่เขาก็จองโรงแรมเองบางทีก็ไม่ได้บอกเราก็มีนักท่องเที่ยวที่เราไม่ได้อยู่ในเรคคอร์ดน่ะก็มีเยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันแต่เราเช็คได้จากทางเรคคอร์ดทางสนามบินสุวรรณภูมิเราสามารถเช็คได้เพราะว่าทางเช่นจากกองตรวจคนเข้าเมืองเขาก็จะรู้นักท่องเที่ยวชาติไหนเพราะในบัตรอิมิเกรชันการ์ดนี่มันจะบอกว่าเข้ามาจากไหนเป็นชาติอะไรก็สามารถรวบรวมได้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อหนึ่งซึ่งเราสามารถรวบรวมมาให้กับทางสมาคมแต่ปีที่ผ่านมาพอเกิดผลกระทบแน่นอนทั้งสายเลยโดนหมดมันก็กระทบหลายอุตสาหกรรมแต่ว่าโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าภัตตาคารอะไรอย่างนี้แต่ถ้านึกภาพการเมืองที่ผ่านมามันก็จะกระจุกตัวอยู่ในแถบตัวกรุงเทพกับบริเวณรอบก็ยังน่าจะมีท่องเที่ยวไปเที่ยวคือความเข้าใจของนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดในประเทศไทยเหมือนกับกรุงเทพเป็นประเทศไทยกันนะบางทีเขาก็นึกนะเขาก็จะไม่มาทั้งหมดรวมเหมาเลยรวมเหมาเลยทั้งหมดเพราะงั้นเป็นหน้าที่ของเราลูกค้าใครลูกค้ามันจะต้องอธิบายให้ลูกค้าของตัวเองทราบว่าถ้าคุณจะมาภูเก็ตนะภูเก็ตไม่มีอะไรนะคุณจะมากระบี่ไม่มีอะไรไอ้นี่เรื่องมันเกิดที่กรุงเทพคุณสามารถมาได้คุณสามารถมาได้ก็จึงเกิดสายการบินโดยตรงถึงบินจากต่างประเทศเข้ามาลงภูเก็ตโดยไม่ต้องมาที่สุวรรณภูมิไม่ต้องมาที่สุวรรณภูมิก็ตรงไปที่ภูเก็ตเลยก็มีอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาก็มีเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟลท์หลายลำนะฮะจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาทางภูเก็ตก่อนเหตุการณ์ทางการเมืองมีลักษณะก็มีลักษณะอย่างนี้พอเหตุการณ์ทางการเมืองปั๊บยิ่งมีมากใหญ่เลยก็จะมีไฟลท์นี่ก็เยอะเป็นร้อยลำเข้ามาแล้วต่อไปก็เห็นว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่จีนที่จะชอบทางด้านทะเลมาทางใต้นะฮะถ้าสมมุติว่าเขาบอกเขาไม่จำเป็นที่ต้องมากรุงเทพไม่ต้องเป็นที่มาที่นี่เขาก็สามารถบินโดยตรงไปที่ภูเก็ตได้เลยเนี่ยฟังนี้แสดงว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มความชื่นชอบในการเที่ยวไม่เหมือนกันแล้วกลุ่มที่จะมาเที่ยวในกลุ่มตัวเมืองกรุงเทพส่วนใหญ่ชอบมาเที่ยวตรงนี้นี่เป็นกลุ่มชาติไหนตัวเมืองก็มีอย่างฮ่องกงฮ่องกงนี่มันใกล้บิน2ชั่วโมงก็ถึงเขาก็มาเรา2ชั่วโมงนะครับก็จะชอบช้อปปิ้งอยู่แถวลาดประสงค์แล้วมาไหว้พระไหว้พระพรหมดังนั้นกลุ่มนี้น่าจะโดนกระทบจังๆเลยนี่เขากระทบจังๆเลยก็บางกลุ่มก็มาอย่างอื่นช้อปปิ้งฉันไม่สนใจจะมาทะเลอย่างเดียวมาปั๊บตรงลงไปเลยพัทยาหัวหินภูเก็ตกระบี่ก็มีคืออยู่กับทะเลโดยตลอดส่วนมากจะเป็นพวกยุโรปก็จะอยู่ทะเลโดยตลอดเพราะว่าทะเลเขาก็ไม่สวยเหมือนเราบ้านเราสวยกว่าแต่ว่าจะให้เราพูดถึงภาพรวมถึงปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาไปเที่ยวประเทศไทยนี่หนึ่งในนั้นสำคัญคือเรื่องการเมืองเธอเรื่องการเมืองแล้วก็เรายังมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอนนั้นยังไม่เลิกตอนนี้เลิกไปแล้วตอนนี้เลิกไปแล้วตอนนั้นที่ยังไม่เลิกประเทศที่เซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายก็คือประเทศญี่ปุ่นก็จะเฝ้าดูเมื่อไหร่เรายกเลิกตอนนี้ถ้าไม่ยกเลิกก็หมายความว่ามันไม่ปลอดภัยพอมั้งรัฐบาลถึงได้ประกาศเขาก็คิดเขาถือทางคนญี่ปุ่นนี่ถือว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาแม้ว่าเราในบ้านเราเองเราจะรู้สึกว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่มีหรือไม่มีพระราชกำหนดฉุกเฉินใช่แต่เขาถือว่าสำคัญแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นตัวอย่างเช่นที่ลาดดำเนินที่มีการไฟไหม้ใช่ไหมแล้วก็มีนักข่าวเสียชีวิตที่ลาดดำเนินเมื่อครั้งที่ยิงกันที่โน่นเขาก็ถือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้เรื่องยังคาราคาซังอยู่เลยต้องให้รัฐบาลไทยต้องไปเคลียร์ให้เขาตลอดเวลาว่าคุณจับคนร้ายได้ไหมทำไมจึงถูกยิงยังไงตอนนี้เ
ต้องไปรายงานให้กับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ยังเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นอยู่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นอยู่แต่อีกระดับหนึ่งที่เขาเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วนะก็คือหลังจากที่เมื่อ2วันนี้รัฐบาลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่เขามีการเพิ่งประกาศยกเลิกประกาศยกเลิกก็มีกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีอะไรแสดงอันนี้ก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นพอสมควรก็สามารถทำให้คนญี่ปุ่นไว้วางใจได้แล้วอันนี้อีกระดับหนึ่งเขาก็สามารถที่จะมาเที่ยวท่องเที่ยวได้ต่อไปก็คงต้องระยะ อีกสักระยะหนึ่งของปีหน้าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะแต่ว่ายังมีอีกหลายปัจจัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยดีหรือไม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าทำไมการกำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญอยากทราบคำตอบเชิญพบกันได้ทุกคืนวันอังคารเวลา 3:30 นทางช่อง TNN 2กับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้า